สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโบวีอัตมาชวนสวดมนต์ให้เกิดเป็นพลังหนุนชาติล่าสุดโบวีอัตมาก็ได้ออกมาชวนชาวเน็ตนั่งวิปัสสนาโดยมีการระบุว่าโพสต์จากธรรมสถานที่โบปฏิบัติอยู่โบร่วมนั่งวิปัสสนาด้วยทุกรอบทั้ง9วันเริ่มวันนี้ซึ่งโบวีได้แชร์ข้อความบางส่วนจากโพสต์ของธรรมสถานซึ่งมีข้อความว่าคงไม่ต้องพูดถึงเหตุผลอะไรอีกในขณะที่มีคนจำนวนมากกำลังพยายามเกื้อกูลชาติอยู่ในวิธีที่ตนทำได้การบำเพ็ญกุศลคืออีกหนทางหนึ่งในการเปิดปัญญาและเป็นพลังบุญหนุนแผ่นดินให้ฝ่าวิกฤตขอเชิญทุกท่านที่รักแผ่นดินห่วงแผ่นดินร่วมกันสวดมนต์ภาวนาในเวลาเดียวกันเพื่อเชื่อมกระแสให้เกิดเป็นพลังบุญหนุนชาติและเป็นบุญปกป้องคุ้มครองภัยตนเองและครอบครัวซึ่งหลังจากที่โบวีได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ